รัฐวิสาหกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารสำหรับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วนับตั้งแต่มีการรายงานผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด -19 ก็คือตั้งแต่วันที่23เดือนเมษายนพุ่นแหละเพิ่นก็ได้มีการยุติการบริการชั่วคราวโดยเฉพาะก็แม่นสายต่างประเทศขั้วมิตรภาพลาวไทยหาตลาดเซาแม่นได้ยุติสายการบริการให้แก่ประชาชนและต่อมาในวันที่24เนาะในวันที่24เมษายนก็ได้มีการยุติการบริการชั่วคราวสายรถเมล์ตลาดเซาหาไอติกและก็หาสนามบินอันนี้ก็แม่นได้ยุติการให้บริการชั่วคราวหลังจากนั้นมาฮอดวันที่30อันนี้แม่นได้ปิดการบริการหมดทุกสายเลยก็คือบ่ได้มีการให้บริการแก่บรรดาผู้โดยสารที่จะใช้บริการก็เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเลขที่06ทับนย.อย่างเข้มงวดและพร้อมกันนั้นเพิ่นก็ได้มีการต่อเวลาไปอีกจนถึงวันที่3พฤษภาแม่นได้สืบต่อปฏิบัติระยะนั้นระยะที่มีการสืบต่อในการปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่06ทับนย.หลังจากนั้นวันที่4เนาะก็ได้มีการเปิดให้บริการทุกสายการบริการในนครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าต้องบนพื้นฐานการจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่ได้วางออกหมายความว่า3สายหลักที่เพิ่นให้บริการตลาดเซาหาสนามบินสากลวัดไตตลาดเซาหาขนมิตรภาพลาวไทย1ตลาดเซาหาศูนย์การค้าลาวไอเต็กแม่นบ่เจ้าตัวนี้แม่น3สายนี้แม่นเพิ่นได้เปิดให้การบริการหลังจากวันที่4มาเนาะแต่ว่าเพิ่นได้เปิดการบริการให้แต่ละสายเส้นทางหั่นก็คือทำอีทนี่ก็ต้องมีการเปิดให้บริการสายที่ว่ามีความจำเป็นโดยเฉพาะเป็นเขตสานเมืองก็คือทางเมืองสังทองทางเพียราชและก็น้ำสวงอันนี้แมนได้เปิดให้บริการก่อนที่จะเปิดบริการทุกสายเจ้าแต่ว่าการปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมแก้ไขการระบาดของโควิด-19 แม่นเอาใจใส่อย่างเข้มงวดเจ้าท่านผู้อำนวยการและวิสาหกิจดทเมนครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้รายงานให้ผ่านทางสื่อป้องกันความสงบของเราได้รับทราบแต่ก็น่าเสียดายเนาะมีขัดข้องทางเทคนิคน้อยนึงเสียงค่อนข้างจะอยากฟดเด้เจ้าแต่บ่เป็นหยังนะของเฮาก็ได้อธิบายให้ท่านผู้ชมได้ครับว่าปัจจุบันนี้แม่นเปิดใช้บริการทุกสายแล้วเจ้าแต่ว่าท่านผู้ชมที่จะไปใช้บริการรถโดยสารนี่ก็ต้องได้เกรียมความพร้อมมันที่1ก็แม่นผ่าอัดปากแม่นบ่ผ่าอัดปากอันนี้นี่ผู้โดยสารทุกคนที่จะใช้บริการรถขนส่งโดยสารอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าต่างแขวงต้องเกรียมไปพร้อม2เจลล้างมือส่วนตัวก็ต้องเกรียมไปพร้อมเจ้าเจ้า3เวลาไปนี่ต้องมีสติรักษาระยะห่างบ่ให้เบียดกันขึ้นคือเมื่อก่อนเด้การไปซื้อปี้นี่ก็ต้องรักษาระยะห่างอยู่ในรถก็เช่นเดียวกันอยู่ในรถก็ต้องมีการกำหนดระหว่างตั้งนั่งของผู้นี้กับผู้นี้แม่นอยู่ห่างกันแต่ยังว่าตั้ง45บ่นั่งนี่เจ้าแต่ยังมา45บ่นั่งเมื่อก่อนอาจ45คนเต็มแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นเอาแนวไหนเอาครึ่งนึงหรือว่าเอาครึ่งนึงต้องรักษาระยะห่างเท่าที่จะเฮ็ดได้คือระยะห่างของตั้งนี่1ถึง2เมตรนี่ว่าประมาณจากตั้งจึกจะเต็มรถจากนั้นก็จะเอาตั้งที่ว่าเหลือออกบ่ให้มีความแออัดเด็ดขาดอันนี้ก็ถือว่าส้มเสยรับวิสาหกิจรถมีนครหลวงที่ว่าเอาใจใส่ปฏิบัติอย่างเข้มงวดแต่นอกจากนั้นทางสถานีหรือว่าจุดขึ้นลงของผู้โดยสารท่านก็ต้องได้มีการอนามัยเนาะขาเสื้อเป็นประจำหมายความว่าตามแจ้งการของหอวการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแล้วก็อิงใส่ดังนั้นทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งไว้พันขยายเป็นคำแนะนำเจ้าแนะนำให้บ่ว่าจะเป็นสถานีก็ต้องมีการทำความสะอาดบ่อนนั่งบ่อนต้อนรับบ่อนซื้อปี้ขายปี้ขาเสื้อเป็นประจำแล้วก็มีการจัดให้มีการทักษะระยะห่างกวดวัดอุณหภูมิของแต่ละคนที่ว่าจะขึ้นรถถ้าผู้ใดเจ้าถ้าหากผู้ใดว่าเกินอุณหภูมิเกิน 37.5 แม่นจะบ่ให้ขึ้นแม่นจะแนะนำให้กลับไปเฮือนก่อนแล้วก็แนะนำให้โทรไปปรึกษาสายด่วน165หรือว่า166เจ้าและพร้อมเดียวกันนั้นรถก็ต้องได้มีการอนามัยเป็นประจำขาเสื้อบนนั่งสถานที่ต่างๆเนาะที่บนจับบนประตูบ่สิบนจับขึ้นจับลงนี่ก็ต้องได้อนามัยเป็นประจำรวมทั้งผู้ขับขี่ก็มีมาตรการคือกันนะใส่ผ้าอัดปากคือกันเจ้าล้างมือใส่เจลเป็นประจำนี่ก็เอิ้นว่าเพื่อรับประกันว่าให้มีการแพร่ระบาดตื่นเพราะว่าระยะที่มีการแพร่ระบาดนั้นก็ได้มีมาตรการว่าให้มีการขนส่งไม่มีการเดินทางไม่มีการใช้บริการแต่ว่าหลังจากนั้นมีการผ่อนผันหากบ่มีผู้ติดเชื้อขึ้นมาก็ครับพวกเฮาก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจที่ว่าพวกเฮาสามารถควบคุมได้แต่ก็บ่ให้ประมาทบ่ให้ถือเบาให้รักษา
ระยะห่างให้รักษาอนามัยให้เกียมอุปกรณ์ต่างๆผ้าอัดปากเจลล้างมือที่โตเป็นประจำเนาะ